สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยพวกเราทุกคนคงยังจำกันได้นะครับเมื่อพวก3นิ้วได้โพสต์เพื่อให้แบรนด์ MK ไม่ให้พักพวกเดียวกันเข้าไปกินอาหารในภัตตาคาร MK จนเกิดกระแสขึ้นอย่างกว้างขวางทำให้ MK กลับขายดิบขายดีครับมีคนเข้าไปกินใน MK อย่างถล่มทลายและแถมก็มีวลีเด็ดเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสในตอนนั้นว่าใครไม่กินกูกินจากคุณซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญมาวันนี้ก็เกิดกระแสแบนวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาให้ประชาชนฉีดเพื่อป้องกันโควิด-19 ชักชวนและด้อยค่าพร้อมกับด่าว่าเอาทัวลงผู้ที่สมัครใจฉีดวัคซีนชิโนแวคและแอสตราเซเนกากันผมก็รออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่คุณกิ๊กจะออกมาอีกจนวันนี้ครับคุณกิ๊กได้โพสต์คุยกับคุณตู่นพพลโกมาราชุนเรื่องไปฉีดวัคซีนกันซึ่งมีประโยคดังต่อไปนี้ครับพี่ลงทะเบียนที่บำราศราดูนหรือพี่วอล์กอินครับซูโม่กิ๊กถามคุณตู่เขาเชิญพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ครับกิ๊กตัดเทปสัมภาษณ์เสร็จเขาก็จะออนแอร์เหมือนพี่หนิงครับและได้ฉีดก่อนอ๋อครับของผมจองคิวฉีดได้22มิยอครับปลอใครไม่ฉีดกูฉีดฮ่า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 แหมช่างออกมาได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียวครับคุณกิ๊กกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้คนต่างก็ลังเลที่จะฉีดวัคซีนกันเชื่อคุณกิ๊กเถอะครับใครไม่ฉีดกูฉีดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ